าในปัจจุบันนั้นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ IG นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทางผู้บริโภคนั้นเลือกใช้ในการซื้อสินค้าเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเช่นนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเสมือนดาบสองคมเช่นกันค่ะที่อาจทำให้อีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะล่าสุดนางสาวณัฐอนันตาวรกรวิบูลย์สินผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อของผ่าน IG หรือ Instagram รายนี้โดยคนร้ายได้ปลอมเป็นร้านค้าที่ผู้เสียหายต้องการสั่งซื้อของโดยแอด ID Line เข้ามาพูดคุยจนผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นร้านค้าจริงจึงตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการและโอนเงินไปคือเป็นปกติที่ทางร้านจะแอดไลน์หาเราคือในใจก็คิดว่าอ๋อสงสัยเข้าไปที่หน้า IG เราแล้วเห็นชื่อร้านเราแล้วเข้าไปแอดจากร้านเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรตอนนั้นเราก็เลยเอกใจเอ๊ะทำไมทางร้านไม่อ่านเพราะปกติตามร้าน IG เขาจะต้องดูไลน์ตลอดอยู่แล้วเราก็เลยลองโทรเข้าทางร้านทางร้านก็บอกเอ๊ะไม่มีนะคะไม่มีคอนเฟิร์มว่าซื้อสินค้าแต่เขาบอกไลน์ทางร้านมีแค่2ไลน์นะคะก็เลยแคปเจอร์ตรงส่วนที่คุยกับคนที่ติดต่อเรามาให้กับทางร้านเขาก็บอกไม่ใช่ไอจีทางร้านทีนี้เราก็เลยแคปเจอร์หน้าจอทั้งหมดให้เขาเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทางร้านค่ะคนนี้ติดต่อมาแค่ขอดูสินค้าเฉยๆขอรูปจากทางร้านไปพอทางร้านส่งให้เสร็จอีกวันทางร้านติดต่อไปว่ายังสนใจสินค้าไหมเขาก็ไม่ตอบมาแล้วเช่นเดียวกับนางสาวกฎชมนตุลาธรรมธรเจ้าของร้านม็อบเพสแบรนด์เนมที่ถูกคนแอบอ้างหน้าร้านเพื่อหลอกผู้เสียหายโอนเงินสั่งซื้อสินค้ากล่าวกับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้อย่างมากเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อลูกค้ารายอื่นเธอจึงตัดสินใจโพสต์กระทู้ลงเว็บไซต์พันทิปเพื่อเตือนภัยและยืนยันความบริสุทธิ์ของร้านซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายอีกกว่า50รายคือเหมือนรู้สึกว่าการโกงแบบนี้ค่ะมันอันตรายเกินไปเหมือนตอนนี้เวลาลูกค้าไลน์มาหาเราว่าแบบสนใจใบนี้ค่ะขอเลขบัญชีหน่อยเราก็ไม่กล้าส่งแล้วคือเหมือนมันเป็นคือกรณีนี้บัญชีที่เขาใช้ให้ลูกค้าโอนไปไม่ใช่บัญชีเขาเองอะค่ะเหมือนเขาเอาบัญชีของอีกร้านหนึ่งมาแทนเหมือนตอนนี้เวลาลูกค้าขอบัญชีไปเราก็จะกลัวว่าแบบบัญชีเรามันจะไปเอาบัญชีเราไปหลอกใครหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทำให้การขายของทางอินเทอร์เน็ตมันลำบากมากขึ้นนะคะเพราะว่ากว่าจะหาเจอว่าใครโกงจริงๆมันยากมากแม้ทางผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจบางนาเพราะคนร้ายยังคงก่อเหตุในลักษณะเช่นนี้กับเหยื่อรายอื่นและหวังอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้บริการสั่งซื้อของผ่านทางอินเทอร์เน็ตพฤติกรรมช่อโกงสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่น่าสงสัยมีดังนี้ขายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดหลอกล่อให้โอนเงินก่อนได้รับสินค้าเมื่อโอนเงินแล้วผู้ขายจะหายตัวไปไม่รับโทรศัพท์และปิดโทรศัพท์นี้ในที่สุดเปลี่ยนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไม่ซ้ำกันทำให้ยากต่อการติดตามเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วสิ่งที่ผู้เสียหายควรปฏิบัติคือบันทึกหลักฐานหรือรายละเอียดของประกาศและกระทู้นั้นไว้เป็นหลักฐานเช่นชื่อสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์โดยเซฟหน้าเว็บไซต์นั้นและปริ้นออกมาเป็นเอกสารก่อนที่มิจฉาชีพจะเข้าไปลบข้อมูลบันทึกและเก็บหลักฐานในการโอนเงินเช่นชื่อบัญชีชื่อธนาคารเลขที่บัญชีสาขาประเภทและใบสลิปหรืออื่นๆแจ้งความกับตำรวจว่าถูกช่อโกงเพื่อลงบันทึกประจำวันและออกใบแจ้งความเพื่อดำเนินคดีขอเลข IP จากเว็บไซต์ที่ให้บริการได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและขยายผลในการจับกุมจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเพื่อร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทันทีและทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตควรมีการสังเกตและตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์สุพนัท รัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงานเป็นภัยใกล้ตัวที่